สวัสดีมาพบกับทีมงานของพวกเราอีกครั้งหนึ่งมื้อนี้เฮามีเรื่องมาเมามาซุบซิบนินทาอ้ามาซุบซิบบันเทิงกันเกี่ยวกับเรื่องหวานๆสวีทสวีทกับคนในวงการกีฬาลาวมื้อนี้จะพาไปส่องคู่หาของนักกีฬาบ้านเตะลาวอีกคู่หนึ่งหับห้องว่าคู่นี้ถึกใจหลายๆคนพอเป็นถึงหนุ่มหล่ออนุรักษ์วิรพลผู้รักษาประตูมาสเตอร์เซเว่น FC และคณะวิทยาศาสตร์กีฬากายกรรมมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่หาก็เปิดโตน้องสาวคนล่าสุดหรือว่าหวานใจนั่นเองทั้งงามทั้งหน้าหักรวมถึงจะพาไปเบิ่งผลงานล่าสุดของเพิ่นกันนางที่รู้กันแล้วว่าปัจจุบันการแข่งขันบันเตะลาวลีก1ใกล้จะเริ่มเปิดขึ้นแล้วในเดือนหน้าทุกคนซึ่งก่อนจะเปิดลีกขึ้นเนาะแอดก็บ่ค่อยมีเวียกปันใดก็เลยไปซอกเรื่องสอนฮู้สอดเห็นเนาะเกี่ยวกับเรื่องนาหักนาหักหรือว่ามุมนาหักนาหักของคนในวงการกีฬามาให้ทางผู้ชมได้ติดตามน้ำกันซึ่งมื้อนี้ก็ไปเบิ่งคู่ของดังที่ว่าเป็นต้นนอกก็คือหนุ่มอนุรักษ์วีรผลหนุ่มรอจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากายกรรมที่ปัจจุบันเพิ่นกำลังพาทีมในคณะของตนเองป้องกันแซมบานเตะซ้ายในการแข่งขันกีฬาทั่วมหาวิทยาลัยประจำปี2023เพิ่นว่าได้แซมว่ายากแล้วแต่การป้องกันแซมยิ่งยากกว่าซึ่งล่าสุดผัดว่าอยู่บ่อยู่เพิ่นกะเปิดโตแฟนสาวที่หน้าหักก็คือน้องนานาเนาะเห็นให้สาวสาวพากันอกหักไปเป็นแถวเนาะรวมทั้งผู้พากนำเนาะทุกคนอนุรักษ์โพสต์ Facebook พร้อมเปิดสถานะพบหา กับสาวคนนี้ก็คือสาวเพ็ญนภาเดชวงศ์พันธ์หรือเอิ้นซือลิ่นแบบนะฮะนะฮะว่าสาวนานาเองเนาะในปีใหม่วันที่1มังกร2023และเริ่มจากนั้นทั้ง2ก็มีภาพหวานๆสวีทสวีทกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในการแข่งขันบันเตะสาวนานาเนาะก็มักจะไปเสียติดขอบสนามเป็นประจำจนสาวๆนุ่มๆอิจฉากันและไปคอมเมนต์กันเป็นแถวเอาไว้สักนิดก่อนนะสำหรับเรื่องของความหักของทั้งสองภายอย่างฮู้อย่างเพิ่มเติมสามารถไปติดตามได้หรือว่าอินบ็อกซ์ถามนุ่มรอของพวกเราได้เนาะอย่างใดก็ตามก็ขออวยพรให้ทั้งสองเนาะหักแผนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและคองคู่กันไปแบบนี้ตลอดไปเด้ออ่ะพักจากเรื่องความหักเนาะทุกคนมาเบิ่งผลงานของนุ่มน้อยคนนี้กันแน่ว่าเป็นแนวใดก็คือหนุ่มอนุรักษ์ในปัจจุบันอายุห่างก็22ปียังเรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์กีฬากายกรรมปีที่4ปีสุดท้ายแล้วที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติก็เป็นอีก1ผู้รักษาประตูที่กำลังเป็นที่จับตาว่าจะมาแทนหนุ่มหุ่นอ้ายในอนาคตโดยเฉพาะเป้าหมายคือความหวังติดทีมชาติลาวนั่นเองส่วนผลงานที่ผ่านมาก็พาทีมบานเตะคณะวิทยาศาสตร์กีฬากายกรรมคว้าแซมบานเตะในทัวร์มส2021พามาสเตอร์เซเว่น FC คว้าอันดับ2ได้ถึง2รายการใหญ่ในบานเตะลาวก็คือเป๊ปซี่ลาวลีก1และบานเตะสิงขันสตลอหรือLFF Cup 2022แน่นอนว่าปี2023นี้เนาะนับตั้งแต่ต้นปีผลงานกันยังท็อปฟอร์มเนาะพาทีมกองทัพใหญ่661เข้าถึงรอบชนะเลิศก่อนเสียให้กับกลุ่ม213ไป0-3หัวหองแซมในการแข่งขันบันเตะซ้ายสิงขันรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งกองทัพครบรอบ74ปีครั้งวันที่19มังกร2023ส่วนปัจจุบันที่ก้าวมาขั้งเทิงนั้นก็คือพาทีมบานเตะซ้ายคณะวิทยาศาสตร์กีฬากายกรรมป้องกันแซมบานเตะซ้ายในกีฬาทัวร์มอสและเพิ่นก่อนยังเซ็นสัญญากับมาสเตอร์เซเว่น FC ลาแซมเป๊ปซี่ลาวลีก2023และรายการอื่นๆอีกต่อไปส่วนเส้นทางในวงการบานเตะแม้นเริ่มลิ้นให้กับ KPS FC U18ก่อนลิ้นให้ลาวลีก2ให้กับแคนลาวยูไนเต็ดรวมทั้งยังลิ้นกีฬาฟุตซอลให้กับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและวอนทบิงส่วนลาวลีก1เนาะเคยลิ้นให้กับเยงจันเอฟซีและมาสเตอร์เซเว่นปัจจุบันขณะที่ผลงานในโมโซปัจจุบันก็ยังแข่งให้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬากายกรรมคือตอนปี1ได้อันดับ3ตอนปี2ได้แซมปี3บ่ได้แข่งเพราะว่ามีโควิดและปัจจุบันปีที่4กำลังแข่งอยู่นั่นเองด้านผลงานทับไซงานกีฬากองทัพเคยไปแข่งอยู่2เทื่อคือตอนที่1
ห้องว่าการกระทรวงป้องกันประเทศได้อันดับ3และตอนที่2นี้ก็คือแข่งในปีนี้เนาะปี2023แข่งให้กับกล่องพันใหญ่661ได้อันดับที่2สำหรับเหตุผลที่เลือกลิ่นตำแหน่งผู้รักษาประตูย้อนว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญหลายที่สุดตำแหน่งหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าทีมจะชนะหรือเสียแม่นนักขับเป็นผู้ตัดสินเกมและก็มีไอดอลหรือแฮงค์บันดาลใจในการขับบานก็คือแสงพระจันทร์บุญทิสารและสุขทวีสุนดาราแน่นอนเป้าหมายปี2023ด้านการเรียนก็อยากจะเรียนให้จบปริญญาเพราะว่าตอนนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตด้านบันเตะก็อยากเฮ็ดผลงานตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อการติดทีมชาติและจะรักษามาตรฐานตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ